ดูให้ดีนะครับเหรียญนี้ครับปุ๊บครับปุ๊บถ้าเสียงกลับอย่างนี้นะครับ30,000 บาทนะครับถ้าใครมีครับ30,000 บาทนะครับมาขายได้นะครับ30,000 บาทเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเหรียญเนี่ยเราคิดว่าแปลกใช่ไหมครับท่านผู้ชมลองเขย่าดูนะครับจะดังครับดังหมดเลยจะมีเสียงดังกับการรวมครับครับแล้วลงดูเหรียญนี่ครับไม่มีดังแล้วท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับจะมีความหนากว่ากันอีกนะครับนะครับมีความหนากว่ากันนี่ครับเราลองถอดดูข้างในดูนะครับขออนุญาตถอดถุงมือนะครับเนียนถึงเลยปึ๊บออกแล้วเอ้ยออกแล้วดูข้างในครับครับมีการสอด2 เหรียญอยู่ข้างในครับมาประกบกันครับนี่ครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะเสียงกลับไม่มีหรอกครับหายากไม่มีหรอกครับนะครับนะครับ2 เหรียญประกบกันประกบยังไงก็ได้หลอกคนประกบพระเสียงนี้ก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็ใส่หน่อยครับจะแบบไหนเสียงตรงจะเป็นพระเสียงตรงนะครับแบบนี้ไม่มีหรอกครับโดนหลอกครับครับอย่างนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับแล้วแต่เราจะแต่ถ้าเอียงน้อยเอียงมากเนี่ยถ้า